ิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและก็หัวหน้าพรรคไทยรักธรรมวันนี้กับผมและทีมงานคณะกรรมการบริหารได้มายื่นหนังสือทวงถามต่อกกต.เป็นครั้งที่7ทวงถามเกี่ยวกับเรื่องที่ผมในฐานะส.ส.แบบบัญชีรายชื่อได้ถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปเมื่อวานที่28พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วตัวผมก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรแต่เนื่องจากว่ามีพี่น้องประชาชนมากมายที่สงสัยในเรื่องของผลคะแนนรวมจนทำให้พรรคไทยรักธรรมนั้นต้องพ้นสภาพจากการเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและพรรคประชาธิปัตย์ได้เข้ามาเพิ่มอีกหนึ่งที่นั่งนะครับจึงได้มีการตรวจสอบผลคะแนนซึ่งผมได้นำข้อมูลจากเว็บไซต์ของกกต.ซึ่งประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการที่ 100% พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนน 3,947,726 คะแนนนะครับซึ่งผลคะแนนต่างๆก็ตามป้ายที่ผมได้นำมาโชว์นี้สื่อมวลชนในวันที่28มีนาทุกช่องทั้งในประเทศและต่างประเทศก็ได้รับข้อมูลในคะแนนเดียวกันแต่ผลปรากฏว่าในเวลาที่กกต.นำมาคำนวณระบบสัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ที่349เขตเลือกตั้งกลับกลายเป็นที่ 3,957,620 คะแนนมีคะแนนผมขอใช้คำว่าคะแนนขย่มนะครับเรามีบัตรขย่งมาแล้ว2ใบตอนนี้มีคะแนนขย่มถึง 9,000 กว่าคะแนนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมในฐานะที่ได้รับการแต่งตั้งจากกกต.ซึ่งเป็นอำนาจเต็มของกกต.แต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและได้รับการถอดถอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงออกมาเรียกร้องสิทธิ์ขอความเป็นธรรมตรงนี้และได้ยื่นหนังสือต่อผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วเมื่อวันที่4นะครับณช่วงเวลานี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ทำสำนวนและทำเรื่องให้กกต.นั้นนับคะแนนใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาทำหนังสือทวงถามเป็นครั้งที่7นะครับผ่านมาแล้ว18วันผมทวงถามมาแล้ว6ครั้งครั้งที่เป็นครั้งที่7ยังไม่ได้รับการตอบรับจากกกต.เลยแต่โฆษกพรรคประชาธิปัตย์กลับออกมาตอบโต้ว่าพรรคไทยรักธรรมไม่รู้เรื่องสูตรในการคำนวณนั้นชัดเจนแล้วผมไม่เคยร้องเรื่องสูตรในการคำนวณเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ผมร้องเรียนและทวงถามว่า 9,000 กว่าคะแนนของพรรคประชาธิปัตย์ขย่งมาจากไหนขย่งไม่ใช่ใบ2ใบนะครับ 9,000 กว่าใบเพราะฉะนั้นฝากไปถึงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อย่าเป็นโฆษกหนังกลางแปลงขายน้ำปลาไปวันๆฝากถึงกกต.ช่วยเร่งพิจารณาทบทวนผ่านมาแล้ว18วันทำไมยังไม่มีคำตอบในเรื่องนี้แต่วันเวลาที่คำนวณคะแนนและสั่งให้ผมพ้นสภาพใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งวันเท่านั้นเพราะตอนนี้ผมต้องการขั้นตอนต่อไปเพียงแค่หนังสือตอบรับจากกกต.นะครับถ้าหากว่ามีที่มาที่ไปของคะแนน 9,000 กว่าคะแนนอย่างชัดเจนผมยอมรับนะครับถ้าหากที่มาที่ไปของคะแนนถูกต้องแต่ถ้าหากว่าไม่มีที่มาที่ไปตอนนี้ผมก็จะต้องรอหนังสือจากกกต.เพียงอย่างเดียวแล้วก็จะส่งศาลปกครองต่อไปส่วนทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้สอบถามไปแล้วว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็รอหนังสือตอบจากกกต.ชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันและผู้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นผู้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญซึ่งตัวผมเองนั้นไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจในการยื่นศาลรัฐธรรมนูญก็จึงต้องพึ่งผู้ตรวจการแผ่นดินและตอนนี้ท่านก็มีความเป็นธรรมผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมทำในครั้งนี้สโลแกนคำขวัญของกกต.สุจริตโปร่งใสและเที่ยงธรรมแต่ณวันนี้กกต.ทุจริตโปร่งแสงไร้ความเป็นธรรมถ้าหากว่าผลการพิจารณาออกมานะครับผมได้รับสิทธิ์คืนกลับมาผมก็จะดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์นั้นถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเรื่องนี้จึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆและที่สำคัญที่สุดคะแนนตัวนี้จะมีผลไปถึงวันที่24มีนาคม2563ผมจึงไม่ยอมที่คะแนนจะขย่มมาถึง 9,784 คะแนนก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนได้โปรดช่วยกันกระจายข่าวนะครับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะถือว่าทีวีทุกช่องที่ได้รับข้อมูลไปตั้งแต่วันที่28มีนาตามแผ่นป้ายที่ผมได้นำเป็นตัวอย่างของหลายๆช่องตัวเลขอยู่ที่ 3,947,000
726คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะถือว่าพี่น้องสื่อมวลชนเป็นตัวการร่วมกับกกต.ในการหลอกลวงประชาชนทั้งประเทศด้วยวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากครับ